ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับยังไงนะภาพด้านขวาจะเปลี่ยนแล้วนะจะเริ่มครับเริ่มแล้วครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับครับผมวันนี้เดี๋ยวมาตัดแนวผมสั้นนะครับผมพิกซี่คัทนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทรงนี้จะเป็นทรงแนวผมสั้นๆนะครับผมเป็นผมสั้นๆเลยก็คือช่วงท้ายทอยนะครับช่วงท้ายทอยก็จะเป็นแนบแนบนะฮะแนบแนบบางๆนะครับบางครั้งก็จะเป็นแบบเสมอท้ายทอยเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงด้านข้างก็จะซอยให้เปิดหูเห็นหูหรือครึ่งหูก็ได้นะครับแต่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแนวผมไล่ทุยๆนะครับผมพิกซี่คัทนี่ยาวนานเลยนะฮะกับแนวผมสั้นเนี่ย
นิยมมายาวนานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างนิยมนะครับผมตัดได้ทุกแนวเลยนะครับก็คือเป็นผมผู้หญิงที่ยาวนานเลยนะครับผมแนวผมสั้นๆก็คือแยกแบบมาจากทรงทวิกกี้ที่ช่างผมทั่วไปที่เรียนตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมทวิกกี้ตั้งแต่แนวผมสั้นๆสมัยก่อนที่นิยมตั้งแต่ปี1960นะครับผมแล้วก็แต่งยอดมานะครับผมแต่งมาเป็นแนวพิกวิธีการก็คือเราจะตัดด้านหลังก่อนนะครับผมเราแบ่งผมก่อนอันนี้ผมจะตัดด้านหลังก่อนนะครับตามก่อนช่วงข้างหน้านะครับเราจะแบ่งเป็นลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับช่วงด้านหน้าเราจะเก็บผมความยาวด้านหน้าไว้นะฮะข้างหน้าคือแบ่งจุดท็อปนะครับผมจุดท็อปนะครับแบ่งลงมาประมาณหนกคิ้วนะครับผมแบ่งมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเก็บผมส่วนด้านหน้าไว้ก่อนนะครับผมส่วนหน้าไว้ก่อนเจอกันได้ทุกวันศุกร์นะครับผมทุกวันศุกร์นะครับบ่ายโมงนะครับผมฝากสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอยากดูทรงไหนนะครับอยากแนะนำทรงไหนก็เข้ามาทักได้เลยนะครับเพจ L Angel นะครับผมช่างผมคิดนอกกรอบนะครับตอนนี้ผมก็มาสอนอยู่ที่นี่แล้วนะครับเปิดสอนอยู่ที่นี่แล้วนะครับเห็นไหมครับช่วงข้างหน้าเราแบ่งเสร็จแล้วก็มาแบ่งช่วงด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะแบ่งเกือบหลังใบหูนะครับเป็นผมส่วนด้านข้างนะครับเราก็ติดคลิปไว้ก่อนแนวผมสั้นนี่ฮะเราจะตัดด้านหลังก่อนนะครับผมช่างบางท่านก็อาจจะเริ่มด้านหน้าหรือด้านข้างก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นแล้วแต่นะครับผมทุกทรงที่เราตัดก็คือเราอาจจะเริ่มข้างๆก่อนก็ได้หรือข้างหลังก่อนนะฮะแต่ของผมจะเริ่มด้านหลังก่อนนะครับจะเริ่มด้านหลังก่อนนะเราแบ่งนะครับวันนี้จุดจีนไหมครับนี่นะครับนะครับผมด้านหลังก็จะแบ่งนะครับผมด้านข้างแบ่งแล้วนะครับเราจะเริ่มด้านหลังก่อนนะครับแบ่งซ้ายขวานะครับผมซ้ายขวาแนวผมสั้นเนี่ยเราสามารถไปประยุกต์ได้เลยนะครับไปประยุกต์ในการตัดใช้ได้กับผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับผมแต่ลักษณะนี้ความหนาความนุ่มความซอฟต์ของผู้หญิงจะมีความที่อ่อนนุ่มกว่านะครับจะไม่แข็งนะครับความยาวก็คือฐานแรกเราจะแบ่งต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับผมต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยครับต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับแบ่งซ้ายขวาก่อนนะครับเริ่มสั้นฐานแรกผมจะตัดเป็น90องศานะครับผมไล่90นะครับขึ้นฐานชั้นแรกก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทุกท่านนะครับผมแนวนี้จะเป็นแนวที่ค่อนข้างนิยมนะครับนิยมมากๆเลยนะครับแนวผมสั้นจะประยุกต์ได้หมดเลยนะครับจะประยุกต์ได้หมดนะครับจะประยุกต์แล้วก็อยู่ที่เราจะเป็นลักษณะไหนก็คือเอาสั้นมากสั้นน้อยทุยมากทุยน้อยนะครับอยู่ที่การไล่ฐานแรกก็คือแบ่งประมาณต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับผมเห็นไหมครับวิธีการตัดนะครับ
ของผมจะแบ่งเป็นลักษณะเป็น3ช่อนะครับแบ่งเป็นตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมจะเริ่มด้านกลางก่อนนะครับด้านกลางคือนะครับขึ้นมาความยาวเราจะสั้นขึ้นเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ครั้งที่แล้วเป็นแนวผมบ๊อบทุยนะฮะบ๊อบทุยสั้นเห็นไหมครับ90ก็คือดึงโน้มมานะครับตรงกลางนะครับเริ่มเลยนะครับผมจะตัดตรงๆก่อนนะครับตั้งฐาน90ก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วด้านซ้ายนะครับลักษณะแนวผมสั้นก็คือเราจะต้องโน้มตามรูปศีรษะนะครับผมโค้งมนตามกระโหลกศีรษะนะครับผมด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านข้างจะโค้งมนเล็กน้อยนะครับนะครับเห็นไหมครับด้านข้างคือไกด์ไลน์ของช่วงตรงกลางนะครับเราก็โน้มมาด้านขวานะครับตั้ง90ฐานแรกนะครับก็คือตัดตรงเหมือนกันแต่ว่าโน้มโค้งตามรูปศีรษะใช่ไหมครับใช่ครับผมตัดตรงเหมือนกันแต่ว่าต้องโค้งตามรูปศีรษะนะครับก็คือฐานแรกเนี่ยแนวผมสั้นนะครับจะแตกต่างผมบ๊อบเล็กน้อยบ๊อบถ้าบ๊อบเททุยบ๊อบทุยบ๊อบทุยธรรมดาจะเป็นลักษณะจะแบ่งลักษณะตรงนะครับแล้วก็โค้งเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นแนวผมสั้นเนี่ยเราจะโค้งมนให้เยอะนิดนึงนะครับผมโค้งมนให้เยอะนิดนึงช่วงข้างจะเป็นลักษณะเห็นไหมครับช่วงข้างข้างนะครับพอฐานแรกเสร็จแล้วชั้นที่2แล้วก็จะไล่45อย่างเดียวนะครับ45อย่างเดียวก็คือชั้นแรก90ชั้นต่อไป45ทุกชั้นนะครับผมของผมแนวผมสั้นจะตัดแค่4ชั้นเองนะครับตัดแค่4ชั้นผมนะครับจะไม่ตัดไม่แบ่งเยอะมากเกินไปนะครับเพราะเราจะตัดแล้วเรามาเช็คทุกชั้นนะครับผมพอตัดชั้นที่1เสร็จเราก็มาเช็คชั้นที่1ชั้นที่2ได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอชั้นที่1เสร็จคราวนี้ชั้นที่2นะครับเราแบ่งประมาณหูบนนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับคราวนี้45เหมือนเดิมนะครับจะตัดลักษณะเป็นรูปประกบฮะประกบก็คือลักษณะนี้นะครับกดต่ำนะครับฐานเดิมตรงกลางนะครับเห็นไหมครับไกด์ไลน์คือฐานแรกที่เราตัดนะครับตัดตรงก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับขยับตามตำแหน่งนะครับความโค้งมนนะครับเก็บเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะตัดเห็นไหมครับหลังใบหูคือเวลาช่วงโน้มนะครับมันจะโค้งมนเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับช่วงข้างด้านหลังจะโค้งมนเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับวิธีตัดลักษณะนี้จะง่ายแล้วก็เร็วนะครับผมจะง่ายแล้วก็เร็วนะครับเหมือนเดิมนะครับเดิมชั้นที่3นะครับผมชั้นที่2เสร็จแล้วนะครับแนวผมสั้นเราไล่ทุยเราต้องดูตำแหน่งจุดตกด้วยว่าความยาวต้องประมาณขนาดไหนครับตำแหน่งตกคือจุดสูงสุดนะครับเราต้องดึงโน้มมาว่าเอาประมาณขนาดไหนนะครับดึงโน้มมานะต้องประมาณครึ่งหูหรือต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับถ้าตัดสั้นมากเกินไปความทุยจะไม่มีนะครับจะไล่เป็นลักษณะเป็นแนวผมเสยเป็นลักษณะเป็นแนวผมซอยนะครับถ้าเราต้องการความทุยเก็บไว้เราก็ต้องดูนะครับตำแหน่งจุดตกนะเห็นไหมครับชั้นที่3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสังเกตดูว่าผ
มจะแบ่งแค่4ชั้นผมเองนะครับผมชั้นที่1ชั้นที่2ก็คือถึงแค่ประมาณช่วงหูนะครับชั้นที่3ก็คือจุดโกลเด้นพอยต์นะครับก็คือช่วงตรงขวานนี่เองครับตรงขวานก็คือเราแบ่งได้เลยแบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งต่อครึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับช่องต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเอาใกล้ลายชั้นที่2ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเห็นไหมมันจะมีใกล้ลายเห็นไหมครับเห็นไหมฮะใกล้ลายใกล้ลายผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัดแซกก็ได้นะครับเหมือนเดิม45คือกดตามทุกช่องเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับมาด้านข้างนะครับถ้าเราตัดละเอียดทุกช่อผมนะครับเวลาเก็บงานจะค่อนข้างน้อยนะครับจะไม่ต้องเก็บเยอะนะครับชั้นผมก็จะค่อนข้างไล่ระดับองศาก็จะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับสังเกตนะครับเหมือนเดิมนะครับมาทางด้านขวานะครับสังเกตดูครับเราเริ่มดูทุยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มายกเช็คนะครับเห็นไหมผมจะยกเช็คตั้งเป็น45นะครับนะครับอันนี้ก็จะไม่มีนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องยกเช็คแนวตั้งนะครับตะกี้เราตัดแนวนอนเห็นไหมฮะอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีก็นะฮะยกเช็คแนวตั้งนะนะไม่มีนะครับตัดแนวนอนยกเช็คแนวตั้งตัดแนวตั้งยกเช็คแนวนอนนะครับนะนี่นี่เองสังเกตดูไหมครับว่าจะค่อนข้างถุยแล้วนะครับช่อสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแบ่งแค่4ชั้นเองนะครับแต่ถ้าผมหนามากเราก็แบ่งประมาณ5ชั้นได้นะครับ5ชั้นผมนะครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากคุณ PK ใจแจ้วอ๋อประกรณ์นะครับเอ๋สบายดีนะครับคุณเอ๋แล้วก็ครับผมสบายแฮะก็ทักมาครับอ๋อกุ้งอยู่ตระดิดนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับเห็นนะช่อที่4ก็เอ้ยลืมไปควงก่อน3รอบโทษนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่อที่4นะครับเราก็ไล่เห็นมั้ยครับวิธีนี้จะตัดง่ายแล้วก็เร็วครับผมจะตัดง่ายแล้วก็เร็วนะครับไม่เสียเวลาเยอะนะครับวิธีการตัดก็มีหลากหลายนะครับผมทางบางท่านก็จะมีเทคนิคหลากหลายแล้วก็ประยุกต์เอาไปใช้นะครับแต่วิธีนี้คือจะตัดง่ายแล้วก็เร็วนะครับเห็นไหมครับตามตำแหน่งช่วงข้างพอเสร็จแล้วนะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับมาถึงด้านเดิมนะครับเราจะตัดตรงก็ได้นะครับแต่อันนี้จะตัดเป็นลักษณะเป็นแซกเล็กน้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับยกเช็คนะครับสี่สิบห้าเหมือนเดิมนะครับผมแนวผมสั้นนี้ตัดได้หมดเลยนะครับแนวผมสั้นนี้จะตัดได้หมดเลยนะครับได้ทุกรูปหน้าเลยนะครับรูปหน้ากลมรูปหน้าไข่สี่เหลี่ยมนะครับได้หมดเลยนะครับแนวผมสั้นนี้จะตัดได้หมดนะฮะ
เราก็ยกเช็คดูนะครับไม่มีก็โอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับด้านหลังเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ด้านข้างนะครับเราจะเอาประมาณไหนดีอยู่ที่เรานะครับเทคนิคการแบ่งผมก็จะมีหลายแบบนะครับการตัดด้านข้างนะฮะแต่ของผมจะเป็นลักษณะผมจะแบ่งครึ่งหูนะครับเทคนิคนี้ก็จะแบ่งครึ่งหูนะครับแบ่งลักษณะเป็นรูปวีความนะครับเห็นนะครับแบ่งลักษณะเป็นรูปวีความนะครับช่วงด้านข้างนะครับแบ่งลักษณะเป็นรูปวีความนะฮะเทคนิคง่ายๆนะครับผมเวลาตัดเราก็เห็นไหมครึ่งหนึ่งนะครับโน้มมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับครึ่งนั่นหลังโน้มมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับความยาวด้านข้างนะครับอยู่ที่เราจะตัดลักษณะไหนครับจะเอาครึ่งหูคว้านหูได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ผมจะตัดเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาแต่งเราจะเอาเป็นเห็นครึ่งหูก็ได้คว้านหูก็ได้นะครับจอแหลมได้หมดนะครับอันนี้เป็นลักษณะแบบเอาให้ดูซอฟๆก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับแบ่งลักษณะเป็นรูปช่องต่อไปก็นะครับเวลาตัดก็เหมือนเดิมนะครับเอาแค่ลายเดิมแต่ว่าเราจะยกกดต่ำก็คือ45อย่างเดียวนะครับนะครับกดต่ำอย่างเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านข้างนะครับเหมือนเดิมด้านหลังล้มมาด้านหน้าด้านหน้าล้มมาด้านหลังนะครับนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับใครที่มีคำถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมครับผมถามได้ครับเข้ามาทักทายได้เลยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามอันนี้เพิ่งเริ่มไลฟ์4รอบแล้วนะครับ4ครั้งนะครับ EP ที่4แล้วเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับด้านข้างนะครับโน้มธรรมดานะครับผมกรอบทรงนี่ชัดเจนเวลาตัดก็ทำให้ชั้นผมหรือกรอบทรงจะค่อนข้างสวยนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเดิมนะครับด้านหลังก็โน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยเทคนิคต่างๆก็มีมากเลยนะฮะเทคนิคการตัดตอนนี้ก็เปิดสอนที่เพชรเกษม43/1นะครับเพชรเกษม43/1นะครับของเราตอนนี้เปิดสอนทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับคอร์สเสริมสวยปัตตาเลี่ยนกันกงกันไกลครบหมดเลยนะครับสอนเคมีทุกอย่างครบหมดนะครับพอเสร็จด้านนี้เสร็จแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดก็คือเป่าเซตทรงก่อนเป่าก่อนแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเอาประมาณขนาดไหนก็มาดูนะฮะนะครับเสร็จแล้วก็ด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
เหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็เหมือนเดิมนะครับการแบ่งก็มีหลากหลายนะครับบางท่านก็จะแบ่งตรงๆก็ได้นะครับแบ่งตรงๆนะฮะช่วงด้านข้างบางท่านก็จะแบ่งตรงๆก็ได้นะครับหรือใช้วิธีการช้อนหวีเข้าไปนะครับแล้วก็แซกเอาเลยก็ได้นะครับแต่นี้ผมทําให้ดูว่ามีวิธีการที่หลากหลายนะครับเราไปประยุกต์เอานะครับเหมือนเดิมนะครับแบบครึ่งหูนะครับโน้มมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วช่วงด้านหลังนะครับครึ่งหูเวลาตัดพยายามโน้มมาด้านข้างหน้าเล็กน้อยนะครับผมมันจะเป็นการเชื่อมต่อที่สมูทนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งรายละเอียดต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับวีความวันนี้เป็นไงบ้างครับวันตรุษจีนสบายสบายเลยนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับลูกค้าเยอะนะครับวันนี้นะครับโน้มมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับกดต่ำนะครับ45นะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหลังใบหูครึ่งลำหูก็โน้มมาเหมือนเดิมนะครับเราจะตัดตรงตัดแซกได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เรานะฮะที่เรานะครับช่อสุดท้ายนะครับตรงนี้นี่หลังจากตัดเสร็จแล้วเซตยากไหมครับอ๋อง่ายครับทรงนี้จะตัดเซตง่ายเลยก็คือแค่เป่าๆก็เข้ารูปเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้จะเซตให้ดูนะครับเป่าเบาๆแล้วก็จะมีแว็กของบัมเบอร์เบย์นะฮะมีตัวนี้จะเป็นตัวที่การเซตทรงได้ง่ายเลยนะครับสำหรับผมที่สั้นๆนะฮะเหมือนเดิมนะครับการตัดผมก็เหมือนกับเราออกแบบครับผมการขึ้นทรงทุกอย่างคือเหมือนเราออกแบบบ้านอ่ะพอโครงสร้างทุกอย่างดีหมดนะฮะตรงนั้นนอกนั้นคือการตกแต่งนะครับตกแต่งคือรายละเอียดต่างๆของการตัดเราก็มาตัดตอนแห้งมาเก็บงานต่างๆนะครับสังเกตดูนะนะทรงนี้จะเป็นทรงอีกทรงหนึ่งที่บางท่านก็ชอบนะครับเพราะว่าเป็นผมสั้นแล้วจะสบายนะครับดูแลง่ายนะครับแต่การตัดผมบางท่านก็จะบอกยิ่งสั้นยิ่งยากครับผมเพราะถ้าเป็นผมสั้นนี่รายละเอียดต่างๆมันจะเยอะนะครับผมรายละเอียดด้านหน้าด้านข้างนะครับช่วงจรช่วงท้ายทอยช่วงความทุยต่างๆนะครับแต่ถ้าตัดวิธีนี้ก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมที่เราเก็บไว้นะครับผมสามเหลี่ยมที่เราเก็บไว้นะครับเราก็มาเก็บปล่อยมาเลยนะครับเทคนิคนี้ง่ายๆนะครับผมที่เราเก็บตรงนี้ไว้ได้ครับเห็นไหมยังไงเทคนิคง่ายๆก็คืออย่างบางท่านอ่ะจะเป็นลักษณะแบบเอาหวีสั้นข้างยาวข้างนะครับผมเราก็เก็บตรงนี้ไว้นะฮะเห็นไหมฮะเราก็มาตกแต่งว่าจะเอาประมาณไหนแต่นี้ของเราจะตัดแบบข้างหน้าก็ประมาณครึ่งจมูกนะครับเอาเป็นมาปัดๆนิดๆนะฮะดูไว้รุ่นนิดนึงครับจับกดต่ำนะครับแล้วก็แซกเข้าไปนะครับอันนี้เราเก็บด้านหน้าก่อนนะครับอ
ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้าติดมารับชมนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วครับอันนี้ส่วนด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านหน้าคือด้านหน้าด้านข้างคือเห็นไหมแบ่งประมาณครึ่งหูนะครับผมเราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดด้านบนนะครับผมเก็บความยาวนะครับหน้าสุดเราก็เก็บเห็นไหมตั้งมาจุดด้านบนนะครับเรากำหนดความยาวอยู่ที่เราประมาณขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวจะตัดประมาณ3.5 นิ้ว4 นิ้วนะครับครับเสร็จแล้วก็เชื่อมช่อหน้าด้านกลางดึงมานะครับเชื่อมด้านข้างนะครับอันนี้ก็ใช้องศาที่45เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้90ขนานกะโหลกนะครับอันนี้ก็เรียก90ขนานกะโหลกนะครับองศา90ขนานกะโหลกนะครับสังเกตความยาวนะครับถ้าเราตัดต้องการความยาวด้านหน้าไว้นะครับต้องโน้มมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับผมถ้าโน้มไปข้างหน้าความยาวมันจะหายนะครับในขั้นนี้เสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับมีแค่ลายช่วงตรงกลางแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์เรื่องหัวข้อมูลนะครับตัดตรงก็ได้นะครับผมแต่นี้ผมจะตัดเป็นลักษณะแซกได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บมาเป่าเส้นส่งแล้วก็มาเก็บรายละเอียดทีนึงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายทอยหรือช่วงเก็บรายละเอียดต่างๆเราก็มาเก็บนะครับช่วงจรช่วงท้ายทอยช่วงความทุนความทุยความละมุนต่างๆของทรงนะครับเดี๋ยวเรามาเป่าก่อนThank you.
นะครับพอเสร็จแล้วเราก็คราวนี้ก็มาเก็บรายละเอียดแล้วนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆก่อนนะครับนะครับแบ่งทีละชั้นนะครับผมผมก็ยังหนาหนักอยู่นะครับผมเพราะว่าเราตัดไม่ได้เท็กเจอร์เยอะนะครับนะครับมันก็จะเป็นแบบเป็นขั้นนะครับวิธีการเก็บบางชั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะใช้วิธีนะครับพอยต์คัตติ้งก่อนนะครับพอยต์คัตติ้งรอบก่อนนะครับการลบขอบก็วิธีนี้จะง่ายนะครับการลบขอบลบขั้นผมนะครับวิธีนี้ก็จะง่ายนะครับช้าๆนะครับทีละชั้นก่อนนะครับแนวผมสั้นจะมีวิธีการตัดที่หลากหลายนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับผมหลากหลายมากช่างบางท่านก็จะตัดตอนแห้งนะครับตัดตอนแห้งก็จะง่ายนะครับดูง่ายแล้วก็งานจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแต่นี้คือผมมาแนะนำวิธีการตัดแบบการขึ้นทรงตัดแนวผมเปียกก่อนนะครับแล้วมาเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้หัวหุ่นจะผมจะค่อนข้างแบบนิดนึงนะครับบางทีมันมีอาจจะนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับเวลาเราเก็บรายละเอียดแล้วเนี่ยเห็นไหมความซอฟความละมุนต่างๆมันจะดูกลืนขึ้นนะครับทีละชั้นเลยนะครับอย่างทีละชั้นนะครับต้องเก็บขอบก่อนนะครับผมเก็บขอบผมเก็บให้ค่อนข้างละมุนก่อนนะครับเก็บขอบผมก่อนแล้วค่อยมาลดความหนาหนักของเส้นผมนะครับนะครับอันนี้วิธีการตัดแบบจริงพอยต์คัตติ้งก็จะง่ายนะครับเวลาตัดนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับง่ายการลงกรรไกรก็มีผลเหมือนกันนะครับลงต้องให้ขนาดกับเส้นผมนะครับถ้าเราตัดเอียงหรือผิดมุมนะฮะเนื้อผมจะหายไปนะครับผมต้องตัดขนาด90เข้าไปเลยนะครับตัดขนาดเข้าไปในเส้นผมนะครับตัดขนาดเข้าไปนะครับแล้วก็เก็บพอขอผมได้แล้วผมจะใช้วิธีการผมให้ปลายผมมันพิ้วขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับให้พอผมเก็บความหนาของเส้นผมให้หายไปด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับพอยเข้าไปนะครับพอยเข้าไปต้องกดต่ำๆนะครับผมกดต่ำๆนะครับองศาคือต้อง45ทุกช่อนะครับกดต่ำๆนะครับอันนี้เรายกเช็คแนวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามายกเช็คแนวตั้งนะครับอันนี้เก็บก่อนนะครับเก็บขอบผมชั้นผมไม่ให้เป็นขั้นนะครับเก็บชั้นผมก่อนนะครับเห็นไหมครับ
จะขึ้นแนวคุยเลยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างอยู่ที่เราเก็บงานนะครับผมจะเอาประมาณไหนก็ได้เอาครึ่งหูคว้านหูปิดหูได้หมดนะครับแนวผมสั้นก็จะมีหลากหลายเป็นเทคนิคที่ช่างจะใช้อยู่แล้วนะครับ point cutting นะครับเหมือนเดิมนะครับลบขอบลบขั้นนะครับ point cutting จะตัดง่ายแล้วก็เร็วนะครับเหมือนเดิมตอนนี้ที่นี่ก็เปิดสอนแล้วนะครับผมเปิดสอนแล้วนะครับเปิดสอนเสริมสวยนะครับผมหญิงผมชายสอนครบวงจรเลยนะครับตอนนี้นะครับสนใจอยากจะเรียนทรงไหนนะครับมีพื้นฐานจะมาเรียนเพิ่มเติมระยะสั้นก็มีนะครับ2วัน3วัน5วัน7วันนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่มีพื้นเรียนจบคอร์สก็มีสอนนะครับจบคอร์ส45ถึง60วันนะครับสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะครับทั้งผมหญิงผมชายนะครับผมเราก็จะมีอ้อยนะครับผมนะหวยนะหวยสวัสดีครับทุกท่านครับได้มาครับผมสวัสดีครับเห็นไหมพอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บเหมือนเดิมนะครับวันนี้จุดจีนลูกค้าอาจจะเยอะนะครับอาจจะเยอะนะครับหรืออาจจะบางท่านก็อาจจะหยุดจุดจีนก็มีนะครับหยุดหลายวันเลยเห็นไหมฮะผมจะใช้วิธี point cutting นะครับแต่องศาต้องเข้าไปในให้ขนาดเส้นผมนะครับพอคัตติ้งเสร็จยังเป็นหนายังผมหนายังเป็นขั้นเล็กน้อยหรือผมหนาไปแล้วก็ใช้วิธีการเหลาเจาะให้บางขึ้นนิดนึงนะครับให้เนื้อผมบางขึ้นครับเหมือนเดิมนะครับจริงๆเทคนิคแบบนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับบางทีบางท่านก็ไม่ถนัดก็ฟันปลาก็ได้นะครับบางทีบางท่านถนัดฟันปลาก็ผสมเข้าไปนะครับทุกเทคนิคก็ดีหมดฮะผสมเข้าไปครับผมจะตัดทีละชั้นนะครับเห็นไหมพอยเข้าไปทีละชั้นครับด้านหน้านะครับอันนี้พอเสร็จแล้วอันนี้ก็คือวิธีการนะครับแล้วผมสั้นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คือเรายกเค้กช่อด้านบนนะครับคราวนี้เป็นลักษณะเป็นแนวเทคนิคแซกให้ปลายผมนุ่มขึ้นนิดหนึ่งซอฟขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ความยาวเราไม่ต้องออกนะครับผมได้แค่แซกให้ปลายผมนิ่มขึ้น
วัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมีคุณนัทปัทพัฒน์ช่วยสงเคราะห์ทักมาครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชมย้อนหลังได้นะครับมีอีกหลายทรงนะครับเข้าไปในเพจแอปเอ็นเจิ้ลนะครับผมมีหลายทรงเลยนะครับเห็นไหมครับเริ่มละมุนแล้วนะครับเราก็โอเคจริงๆไม่ถนัดก็บางท่านก็เหมือนเดิมนะครับเอาที่เราถนัดบางท่านก็จับแบบนี้ก็ได้นะครับเอาที่ถนัดนะครับเดี๋ยวบางท่านก็จับแบบนี้นะครับเอาที่เราถนัดนะครับได้หมดนะครับแบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับรอบเลยนะครับสังเกตดูเริ่มผิวเริ่มรุ่มแล้วนะครับทุกครั้งที่ตัดนะฮะทุกทรงเลยนะครับเราจะต้องเก็บรายละเอียดต่างๆให้ออกมาให้ดูผิวดูหวานดูซอฟต์นะครับนะครับด้านบนยังหนาอยู่นิดนึงครับบางเทคนิคถ้าเราจะเอาเหลาก็ได้นะครับเทคนิคเหลาก็จับนะครับเหลาก็คือนะครับเทคนิคนี้ก็ได้นะครับบางท่านก็ถนัดแบบนี้นะครับจับแล้วก็ที่ผมมาแล้วก็เฉพาะใช้ช่วงปลายกรรไกรนะครับใช้ช่วงปลายกรรไกรลูบช่วงปลายให้ผิวขึ้นนะครับยังหนาอยู่ก็มีหลายเทคนิคครับหน้าก็จับที่ปลายก็ได้นะครับขอบนิ้วนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ใดก็เข้าทรงเลยนะไม่ได้ใดก็แนวโอเคเลยนะครับอันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยตรงไหนที่ยังนิดนะครับเป่าแห้งเสร็จแล้วก็ควรที่จะเก็บนะครับบางทีนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ต้องเก็บให้ดูสมูทดูนุ่มดูซอฟพิกซี่คัทก็คือแนวผมที่สั้นๆนะครับเปรี้ยวๆเท่ๆนะครับผมถ้าเราตัดไล่คว้านหูเปิดหูช่วงด้านหลังนะครับช่วงหลังอาจจะแน่ไปเลยหรือประมาณช่วงต้นคอเลยนะครับจะคล้ายๆลองทรงผู้ชายถ้าเราตัดไถขึ้นไปเล็กน้อยหรือช่วงข้างๆนะครับแต่เป็นแนวผู้หญิงคือจะต้องมีหวานมีความหวานมีความรุ่มความละมุนความซอฟต์นะครับเห็นไหมสังเกตดูนะครับจะดูเบาขึ้นแล้วก็ซอฟต์ขึ้นเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้ใดเลยนะครับแค่เป่าๆเองนะครับแต่ว่าเราต้องมาเก็บชั้นผมให้ง่ายขึ้นนะครับยังไม่มั่นใจเทคนิคต่างๆนะครับผมฝากด้วยนะครับผม
มีสอนเคมีทุกอย่างเลยนะครับสีดัดยืดนะครับมีครบหมดเลยนะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับสอนให้โดยตรงเลยนะครับตัดซอยทุกรูปแบบนะครับตัดได้ตามแบบนะครับเราสอนแบบตัวนะครับรอบนึงเราไม่รับเยอะนะครับมีอาจารย์สอน2ท่านนะครับผมตอนนี้นะครับรอบนึง 3-5 คนอีกนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมสนใจทักมาได้นะครับเห็นไหมครับดูความนุ่มนะครับมันจะดูค่อนข้างเบาขึ้นซอฟต์ขึ้นนะครับยืดเอียงนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเซตทรงผมจะใช้ตัวนี้นะครับแว็กบาร์เบอร์เบย์นะครับตัวนี้ก็สมูทมากเลยนะครับสำหรับผมสั้นเหมาะเลยนะครับใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายนะครับนะครับเราก็จะใช้นิดนึงให้มันมีวอลลุ่มมีเท็กเจอร์ของทรงนะครับนี่คือใช้แค่แผ่วๆเบาๆเองนะครับใช้แค่แผ่วๆเองนะครับแผ่วๆเบาๆเองอันนี้ช่วงข้างจะเหน็บหูก็ได้นะครับผมเหน็บหูก็ได้นะครับเหน็บหูก็ได้นะครับก็จะดูเห็นไหมฮะดูเท่ๆดูซอฟๆนะฮะโอเคครับผมเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเราตัดลักษณะนี้ครับช่วงข้างหูนะครับเราจะคว้านหูครึ่งหูได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมให้เป็นลักษณะมีช่วงจอนิดนึงจะให้เห็นใบหูนะครับแล้วก็ช่วงข้างหลังก็จะเป็นแนบๆหน่อยนะครับแล้วก็ไล่ให้ถูๆนิดนึงนะครับผมสั้นนี้ก็ง่ายนะฮะเบาด้วยนะครับเหมาะทุกทรงเลยนะครับทุกรูปหน้าจะใช้ได้หมดเลยนะครับเบื่อๆผมยาวอยากเปลี่ยนก็ประยุกต์ได้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเนี่ยใช้ดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับดีครับ